กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีนะคะเดี๋ยวย้ำสักนิดนึงดีกว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะเราจะไปเจอกันวันเสาร์นะคะที่23มกราคมนี้นะคะสำหรับพิธีสวดนพเคราะห์ค่ะบูชารับและส่งพระราหูนะเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาราหูก็โยกย้ายนะเข้าออกจากราศีกันไปแล้วนะคะก็ไปสู่ราศีกุมราศีสิงห์สำหรับใครที่อาจจะแบบกังวลกันนะคะก็ลงทะเบียนไปแล้วเรามาเจอกันแต่ว่าใครที่พลาดไปไม่ทันจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าเนาะเดี๋ยวคงจะมีดาวใหญ่ในการโยกย้ายยังอีกหลายราศีนะคะที่รอบปีนี้ต้องโยกย้ายกันเยอะเลยจ้ะก็มาพูดถึงแผนที่การเดินทางนิดนึงผมเข้าใจว่าวัดพระเชตุพนหรือวัดโพท่าเตียนเนี่ยหลายท่านก็คงรู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับจากแผนที่เนี่ยผมก็จะโฟกัสลงไปเป็นจุดเฉพาะที่เห็นเส้นกลางนี่คือถนนมหาราชนะครับขวามือก็ตรงไปประคองตลาดซึ่งทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราก็มาจากทางท่าช้างนะครับท่าราชวรดิษฐ์ซึ่งก็เลาะเลียบกำแพงของวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังมาตรงมาครับจะเจอนะครับพระวัดโพเนี่ยจะแบ่งอยู่เป็น2ส่วนหลักๆจะมีถนนเส้นกลางแบ่งอยู่ก็คือเป็นจะเจอในส่วนของพระอุโบสถก่อนอันนี้ก็คือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายสถานที่ซึ่งเราจะไปกราบไหว้ในช่วงบ่ายแต่ว่าสถานที่ที่เราจะไปทำพิธีกรรมร่วมกันนั้นจะอยู่ในฝั่งขวามือที่เห็นในภาพก็คือในส่วนกุฏิสงฆ์นะครับของทางวัดพระเชตุพนพูดง่ายๆเจอพระอุโบสถมีถนนเส้นเล็กๆอยู่เนี่ยให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปกุฏิอยู่ฝั่งขวานะครับก็ตรงไปสักระยะหนึ่งแหละก็จะเห็นถามเจ้าหน้าที่รปภ.แถวนั้นก็ได้นะครับคณะเหนือ4คณะท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับอันนี้ก็คือขอความแนะนำอย่างนี้ถ้าสะดวกนะอย่าเอารถไปเลยฮะหาที่จอดลำบากอยู่แล้วนะครับใช้บริการขนส่งมวลชนหรือว่าถ้าใครจะใช้บริการรถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟฟ้ามาต่อเรือฮะขึ้นท่าเรือที่เห็นเนี่ยขึ้นฝั่งท่าเตียนเดินข้ามถนนนิดเดียวก็ถึงวัดโพเช่นเดียวกันนะเสาร์ที่23นี้ขอความกรุณาให้มาเจอกันที่วัดช่วงประมาณคือ8โมงเนี่ยเลทช้าสุดไม่เกิน8โมงครึ่งถ้าสะดวกสวมใส่ชุดขาวสุภาพสตรีขอให้เป็นกางเกงนะครับแล้วก็ไปเจอกันนะคะ23มกราคมนี้นั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของอีเมลแอดเรสกันบ้างนะคุณอริสราค่ะ8มีนาคม2533นะคะเวลาเกิด 10:25 นวันพฤหัสบดีการงานการเงินคู่ครองเป็นอย่างไรสุขภาพต้องระวังอะไรจ้ะ8มีนา33กี่โมงนะครับ10:25 ค่ะเรื่องคู่ครองกับอุบัติเหตุปีนี้ทายเลยของคุณเนี่ยไปบริจาคโลหิตนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวส่วนงานปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะเหนื่อยใจกับงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่หลังวันเกิดไปแล้วทุกอย่างที่ทายว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดครับชื่อดีไหมอริสราค่ะออ่างเราเรือสละอิออ่างเราเรือสละอิจ้ะสอเสือเราเรือสละอาค่ะอริสราชื่อชัยวัคศรีสุประเคาะคู่เสริมพระเนตรนามสกุลครับพัทรทิติพันธ์พอสัมภาษณ์บรรยากาศททหารรอเรือพอธงสละอิต่อเต่าสละอิพันพันธุใช่ค่ะแล้วก็มีกรันด้วยสละอุกรันแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยเป็นคู่หนี้สินระวังในเรื่องการถูกแย่งรักแล้วก็บางทีชีวิตมันเดินไม่สุดถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดก็ควรจะปรับแก้ส่งมาเดี๋ยวผมดูให้นะครับฤกษ์งามยามดีวันมงคลค่ะติดจรวดเลยนะฮะเสาร์ที่23นี้นะครับเป็นวันมงคล 13:01 นถึง 13:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่27วันนี้วันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถรวมถึงประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตก 17:01 นถึง 17:30 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่3วันพุธประกอบการมงคลได้ทุกประเภท5โมงเย็น1นาทีถึง5โมงครึ่งตอนเย็นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยศุกร์ที่5ครับต่อเนื่องกันเลยนะไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3โมงคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยวันที่6วันนี้หลีกเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับแล้ววันนี้ควรหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้ 13:01 นถึง 13:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายครึ่งเดือนกุมภาพันธ์นะครับกับวันพุธที่17
ันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ในช่วงของท้ายรายการนะเราจะลากันไปด้วยตัวอย่างภาพยนตร์นะคะอวสานโลกสวยภาพยนตร์เรื่องใหม่จากกัตนาโมชั่นพิกเจอร์นะคะซึ่งจะได้ชมกันในวันที่21มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะไปดูว่าเรื่องราวของเน็ตไอดอลนะทั้งเน็ตไอดอลเก่าเน็ตไอดอลใหม่เขาจะปะทะและอวสานโลกสวยคืออะไรติดตามกันก็แล้วกันและคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้นะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าล้มเพราะกล้าถ้าทายอุปสรรคดีกว่านั่งจำหลักอยู่กับที่วันแล้ววันเล่าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ทริกตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมากค่ะให้ไปเลยค่ะ5กะโลซาลาเปาน่ากินแต่น้องแคร์น่าเสียกว่าพี่แคร์ค่ะพี่แคร์หนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะฝากทุกคนค่ะให้กำลังใจเอแคร์ตามลิงก์ข้างๆนี้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายใครว่าแจ็คน้องแคร์ไงที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะฉันกำลังเดินเข้าประตูอย่างง่วงๆแล้วทำไมฉันต้องมาโรงเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยนะแต่จะว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่มันอากาศดีจริงๆคนกดไลค์ต้องเยอะน่าดีเป็นไงบ้างอ่ะก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าอีแคร์นะแค่เกือบเกือบเฮ้ยต้องแคร์ออกมาแล้วอ่ะมึงอยากเอาวะน้องแคร์ได้รางวัลแห่งปีอะค่ะเสื้อในของน้องแคร์ค่ะแคร์มาแล้วอ่ะและนี่ค่ะระหว่างอีไอดอลขี้แอปกับอีนักเขียนขี้จิ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นนางเอกตัวจริงมึงรู้ตัวไหมว่ามึงอ่ะมันน่าสับแพ้กูทำแผนให้พวกโง่ๆอย่างมึงฉาต่างหากไงสุดยอดเลยที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะ